สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่าในคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้เข้าร่วมสังเกตการการทดสอบยิงอาวุธปล่อยนำวิถีชนิดใหม่เมื่อวานนี้ที่สถาบันวิทยาศาสตร์และการทหารเป็นการทดสอบอาวุธครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่มีการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐแล้วก็ผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่จบลงโดยไม่มีข้อตกลงแล้วก็ถึงแม้ว่าในรายงานจะไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธชนิดใหม่นี้และไม่ได้ระบุว่าเป็นขีปนาวุธหรือว่าเป็นอาวุธอื่นๆแต่เชื่อว่านี่น่าจะเป็นอาวุธพิสัยใกล้ไม่ได้เป็นขีปนาวุธพิสัยไกลนอกจากนี้นะคะรายงานยังระบุอีกว่าในคิมจองอึนพอใจกับการทดสอบเป็นอย่างมากและบอกว่าอาวุธชนิดนี้เป็นย่างก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพการสู้รบของกองทัพเกาหลีเหนือค่ะการทดสอบอาวุธครั้งล่าสุดนะคะมีขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือครั้งที่2ที่นักสังเกตการกล่าวว่าเกาหลีเหนือไม่พอใจที่สหรัฐเอาแต่เรียกร้องอยู่ฝ่ายเดียวและยังมีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวว่าในคิมจองอึนอาจพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะ